มาจากจันทบุรีว่าไงก็กลับนมัสการหลวงตาค่ะตามไม้ค่ะโยมมันเหมือนมันตื่นเต้นนะคะหลวงตาพอมาถึงอ่ะมันก็คิดอยู่อ่ะจะเอาอะไรมารายงานหลวงตาคิดอยู่นั่นเนี่ยเห็นมันคิดอยู่ค่ะมันก็ไม่กล้าจะรายงานเพราะว่ามันกลัวว่าจะเผยความโง่ออกมาให้เขารู้กันค่ะเอาอะไรเอาอย่างนี้ดีเอาอย่างนั้นดีหรือเอาอย่างนี้ดีก็เห็นความคิดอยู่ค่ะแต่ระหว่างที่จากครั้งที่แล้วอ่ะโยมก็ไปฝึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมค่ะแล้วก็อ่านหนังสือหลวงตาค่ะสติตั้งที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจค่ะไม่ทราบว่าโยมมันถูกต้องหรือเปล่าค่ะต้องมันเอาตัวเราไปรู้มันเอาตัวเราไปรู้ให้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้ค่ะคือมันยังผิดตัวอยู่เรามันเอาตัวเราไปรู้มันรู้ออกมาจากใจคือมันกลับด้านกันค่ะคือใจเนี่ยมันเหมือนกับเปรียบเหมือนว่ามันอยู่ภายในลึกสุดแต่ความจริงไม่ตัวตนไม่มีอะไรหรอกเป็นสุญญตาอยู่ภายในสุดเริ่มก็รู้เนี่ยความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ของตัวเราเนี่ยไม่ได้มีร่างกายจิตใจรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ยังไงก็กระดุกกระดิกไงเนี่ยมันก็รู้ใจอ่ะมันเป็นธาตุรู้มันรู้ความกระดุกกระดิกแต่ใจมันไม่กระดุกกระดิกไม่มีอะไรปรากฏแต่เราว่าผิดคือเราพยายามจะเอาตัวเราไปรู้เอาตัวเราไปรู้ตัวเรามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อาชิโมมานั่งหน้าเนี่ยมาช่วยอธิบายเนี่ยคือตัวนี้มันก็ยังยากๆอยู่หลายคนก็ยังงงๆมันสลับด้านกันเอาตัวเราไปรู้แล้วก็ธรรมชาติของรู้คือใจเนี่ยที่เรียกว่าใจเนี่ยมันรู้เนี่ยรู้ขันห้ารู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรู้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์รู้เรานี่แน่แต่มันรู้จากข้างในออกมามันรู้จากในลึกที่สุดจนไม่มีตัวไม่มีฐานที่ตั้งข้างในแหละแต่มันเหมือนกับมันรู้จากภายในออกมาสู่ภายนอกแต่เราเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยไปรู้อาการรู้กิริยาอาการของร่างกายจิตใจมันเอาตัวเราไปรู้พอตัวเราไปรู้เนี่ยมันจะมีความปรุงแต่งได้ว่าเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้พอมันเป็นงี้เราก็อยากเป็นงั้นพอมันเป็นงั้นก็อยากให้เป็นอย่างนี้ค่ะมันปรุงตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้มันผิดตัวมันเอาไว้ตัวสังขารเนี่ยไปรู้สังขารสังขารไปรู้สังขารแล้วยึดถือสังขารเนี่ยเป็นตัวเราแล้วไปรู้สังขารไล่รู้ไปอย่างเงี้ยมันไม่จบสิ้นมันไม่ใช่รู้ออกมาจากใจรู้จากใจใจเป็นธรรมชาติที่มันปรุงแต่งไม่ได้มันเหมือนคนใบ้แล้วรู้คนที่อาการของมันน่ะเหมือนคนที่พูดได้มันก็เหมือนเราเนี่ยเป็นใจเราเปรียบเหมือนเราเนี่ยเป็นใจมันนั่งอยู่ในศาลานี้อาการของใจทั้งหมดเหมือนคนที่นั่งในศาลานี้เราก็รู้ว่าเนี่ยคนในศาลาเนี่ยพูดได้แต่เราหนึ่งเดียวฉะนั้นที่พูดไม่ได้คือเป็นใบ้ใจอ่ะเปรียบเหมือนธรรมชาติที่เป็นใบ้แต่อาการในใจอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่คิดนึกตอบปรุงแต่งได้เปรียบเทียบเหมือนคนที่พูดได้กับคนที่พูดไม่ได้เรารู้แก่ใจเองว่าเราพูดไม่ได้แต่คนอื่นพูดได้มันก็ไม่ต้องไปมีอะไรกับคนที่เขาพูดได้ใจมันก็เป็นใบ้มันเลื่อยไปมันก็รู้จักว่ามันน่ะเป็นใบ้แล้วก็รู้คนอื่นพูดได้ใจเนี่ยมันรู้2อย่างคือมันรู้ว่ามันน่ะเป็นใบ้แล้วก็รู้ว่าคนอื่นรู้ตึกกิริยาอาการน่ะคิดนึกตอบปรุงแต่งพูดได้แต่ถ้าเราเอาสังขารน่ะไปรู้สังขารเนี่ยไอ้สังขารมันก็ไอ้ผู้ไปรู้ก็พูดได้ไอ้สิ่งที่ถูกรู้ก็พูดได้มันก็เลยเหมือนน่ะเอาคนที่พูดได้ไปรู้คนพูดได้เอาคนพูดได้ไปรู้คนพูดได้งงมั้ยงงเนาะเราพูดเร็วเกินไปอาชิโมช่วยหน่อยเราพูดไม่งงอะค่ะแต่ไม่เห็นไอ้ตัวที่ว่าเอาไม้ไม้ชิโมอันนึงไม้ชิโมไล่เลยเข้าใจไม่เข้าใจไงเดี๋ยวให้ชีโมก็ช่วยให้ชีพูไปออกมาช่วยที่แม่ชีโมมามาแม่ชีต้องบอกมาช่วยเอาเราเอาก่อนเนี่ยเราอธิบายก่อนเราอธิบายก่อนว่าเราเข้าใจไงที่ลุงตาพูดมันเข้าใจไงก็เห็นความคิดนึกปรุงแต่งมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับลงเดี๋ยวก็เกิดขึ้นมาอีกค่ะเดี๋ยวก็คิดขึ้นมาอีกรู้สึกตัวได้แป๊บนึงอยู่กับกายได้แป๊บนึงอยู่กับความรู้สึกตัวได้แป๊บนึงอ้าวเดี๋ยวมันกังวลเดี๋ยวมันก็คิดขึ้นมาอีกเงี้ยค่ะคิดขึ้นมาอีกแต่ก็เห็นนะคะมันกำลังคิดค่ะแล้วมันก็ดับลงอ้าวเผลออีกแป๊บนึงเหมือนมันกังวลว่าจะต้องส่งการบ้านหลวงตามันกลัวว่ามันจะเสียหน้าข้างในอะค่ะว
ว่าไม่มีอะไรจะมาส่งปฏิบัติธรรมยังไม่รู้เรื่องประมาณนี้มันปรุงค่ะแต่ก็เห็นอยู่อะค่ะปรุงแล้วมันก็จบไปพอรู้สึกตัวปุ๊บทั่วพร้อมมันก็ไม่มาปรุงมันก็ลงไปอยู่ตามที่ตามตาของมันเดี๋ยวมันก็ปุ๊บปุ๊บปรุงอีกแล้วค่ะประมาณนี้ค่ะกับขอการหลวงตาขอโอกาสนะครับค่ะคือเหมือนพี่ตุ้มจะตั้งพี่ตุ้มเป็นผู้รู้อะค่ะแต่ไม่ได้ที่จริงอันนั้นมันเป็นแค่อาการที่มันเป็นปกติที่มันปรุงขึ้นมาแต่มีพี่ตุ้มพอใจไม่พอใจกับสิ่งที่ปรุงอะค่ะกลายเป็นพี่คือเหมือนกับพี่ตุ้มยืนดูแล้วก็เนี่ยมันปรุงแบบนี้ละมันปรุงนี่ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ตุ้มไม่ได้เห็นตัวที่ดูอะมันเป็นสังขารปรุงแต่งเหมือนกันคือยังไงพี่ตุ้มจะไปหาใจไม่ได้อะค่ะเพราะใจคืออย่างน้อยคือในพื้นปัจจุบันขนาดอะมันปรากฏแค่สิ่งปรุงแต่งค่ะคือเหมือนกับคือรับรู้ได้แค่ว่าทุกสิ่งที่มันปรุงขึ้นมาทุกกิริยาจิตทุกพฤติกรรมอะมันเป็นปรุงแต่งหมดเลยอะค่ะค่ะมันก็เลยแบบว่าไม่ใช่แบบว่าจะเป็นใจหรืออะไรเงี้ยถ้านั้นมันจะรู้แจ้งขึ้นมาเองว่าคือการที่รู้แจ้งมาเองหมายถึงว่ามันจะเหมือนกับมันจะไม่อะไรกับสังขารปรุงแต่งนั่นเองโดยที่ไม่ใช่เราไปคนเป็นคนไปทำไม่อะไรอะไรกับสิ่งปรุงแต่งแต่มันจะเป็นมันของมันไปเองซึ่งอันนี้เราทำไม่ได้อะค่ะสิ่งที่รู้ได้คือให้รู้ว่าทุกปัจจุบันขณะมันแค่เป็นสิ่งปรุงแต่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วก็ดับไปโผล่ขึ้นมาเหมือนอยู่ๆก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมาแต่พี่ตุ้มไม่เห็นตัวพี่ตุ้มที่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไอตัวเนี้ยปรุงแต่งปรุงแต่งด้วยทุกปัจจุบันขณะเหมือนมันก็ปรุงแต่งของมันทุกปัจจุบันขณะพอมันรู้แล้วก็มันปรุงต่อรู้แล้วปรุงต่อแบบนี้ค่ะทุกปัจจุบันขณะมันก็ดับไปด้วยกันนะคะใช่ค่ะพอปรุงเสร็จแล้วมันก็ดับมันก็เลยจะไม่มีการพอใจไม่พอใจกับสภาวะที่มันปรุงแต่งขึ้นมาคือมันปรุงแต่งอะไรก็ได้อะค่ะคือมันเป็นปกติของขันห้านี่มันก็ต้องปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่มีตัวเราที่พอเราเป็นผู้รู้อะเราก็จะมีพอใจไม่พอใจกับสภาวะนี้ฟุ้งซ่านไม่ดีไอ้นี้ไม่ดีไอ้นี้เฮ้ยมีอะไรจะส่งกันบ้างไอ้นี้ก็ปรุงแต่งแล้วเราก็หลงเป็นจริงจังว่าพี่ตุ้มเป็นคนรู้สึกอย่างนั้นจริงๆที่ไม่ได้มีอาการบ้านจะส่งหลงตาแล้วก็หลงยึดถือความคิดปรุงแต่งนั้นว่าเป็นเราจริงๆค่ะที่จริงทุกภพขณะมันมีแค่สังขารปรุงแต่งเกิดมันไม่ได้มีอะไรมีอยู่จริงเลยค่ะค่ะพอที่มันตอนที่มันไม่ได้ปรุงแต่งมันก็เงียบถ้าเงียบก็มีคนนี้ที่คนไปรู้ว่าเงียบมันก็ปรุงแต่งก็ปรุงแต่งด้วยค่ะคือถ้าแบบว่ามันจะไปเป็นใจไม่ได้อะค่ะพี่ตุ้มคือไม่ต้องไปหาใจไม่ต้องเป็นใจเลยค่ะเมื่อไหร่ที่ไม่หลงสังขารปรุงแต่งมันก็คือเป็นใจอัตโนมัติอยู่แล้วทำได้แค่นุ๊กได้แค่ว่ารู้ได้แค่ทุกปัจจุบันขณะมันมีแค่ปรุงแต่งอะค่ะจริงๆก็เข้าใจอยู่นะคะแต่มันจะยังมีไอ้ตัวเนี้ยอยู่อะค่ะไอ้ตัวที่เข้าใจเนี่ยปรุงแต่งแล้วก็จะแบบว่าหาวิธีการที่แบบว่ายังมีตัวนี้เพื่อดิ้นรนเพื่อช่วยเราให้เข้าใจขึ้นเพื่อเราจะได้อะไรอ่ะมันมีผลประโยชน์รองรับเสมอไอ้เห็นตัวนี้ก็เป็นสิ่งปรุงแต่งตัวตนของพี่ตุ้มจริงๆพี่ตุ้มเรียนสายทำความจริงว่ามันไม่เคยมีตัวเราไม่มีก็เงียบราบเรียบตามธรรมชาติอะค่ะแต่อยู่ๆก็เอาละรุบๆขึ้นมาแต่อยู่ที่บ้านมันก็สงบดีแต่มาที่เนี่ยมันเหมือนโดนบีบคั้นนะคะพี่ตุ้มก็หลงปรุงแต่งว่าตัวบีบคั้นอะไรมันจะบีบคั้นพี่ตุ้มต้องการอะไรมันเกิดจากว่าพี่ตุ้มต้องการมีตัณหาความทะยานอยากมันถึงโดนบีบคั้นค่ะจะรายงานจะเอาธรรมะมารายงานจะมาเสนออาจารย์ประมาณนี้ค่ะมันก็บีบคั้น3วันเนี่ยบีบคั้นตลอดเลยค่ะทุกข์ค่ะปูเข้าใจพี่ตุ้มนะคะเพราะว่าปูเป็นเหมือนพี่ตุ้มเลยค่ะแต่พี่ตุ้มลืมสัจธรรมไปเลยว่าสัจธรรมอันนี้ถ้าพี่ตุ้มเห็นคือพอพี่ตุ้มอยากได้อยากมีมีความอยากใช่ไหมคะใช่ใช่อยากได้ใช่อันนี้เข้าใจผิดค่ะค่ะเพราะต้องมาเริ่มตรงนี้ต้องมันต้องน้อมจริงๆเพราะปูก็เป็นเหมือนพี่ตุ้มเลยก็มันจะดิ้นมันจะทำความเคยชินมันจะมีสองอย่างคือในเดิมเนี่ยคือเราคุ้นชินกับการที่ว่าเป็นเราตลอดอันนี้มันคุ้นชินแล้วก็คือเบื้องหลังคือมันบวกความอยากของพี่ตุ้มด้วยเราอยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้คือผิดทางคือเราเข้าใจผิดพี่ตุ้มถ้าเกิดอย่างนี้ก็ต้องมันน้อมจริงว่าเรามาเนี่ยถ้าเกิดเหมือนที่แม่โมบอกว่าไม่มีตัณหารองรับตลอดตอนอยู่บ้านเป็นปกติเพราะจริงๆอ่ะตัวเราก็คือธรรมชาติอยู่แล้วพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกเราว่าจริงๆมันมีแต่ธรรมชาติมันคือการใช้ชีวิตอย่างที่เมื่อวานคุณการดาบอกน้องการดาค่ะมันคือการใช้ชีวิตของเราเองแล้วเราก็มีอนุสัยอะไรขึ้นมาทุกอย่างมันคือมันไม่มีของจริงเลยอะค่ะปรุงแต่งหมดเลยมันเกิดดับเหมือนกันใช่เพราะจริงเกิดดับตลอดดับตลอดแล้วที่เรื่องใจเนี่ยพอดีหลวงตามาเฉลยข้อสอบเฉยๆว่าใจมันมีอีกธาตุอีกอันนึงที่พระเจ้าบอกว่ามันมีธาตุรู้นะที่มันไม่มีอะไรเพราะมันต้องเกิดดับอยู่ในสิ่งที่ไม่มีอันนี้เราไม่ต้องไปหาถ้าเราหามันก็ไม่ใช่อยู่แล้วเป็นสิ่งที่มีตลอดอะค่ะค่ะเหมือนถ้าเกิดเราปั่นมากๆเงี้ยเราอาจจะต้องมา
หยุดแล้วก็เอ้ยเรากำลังทำอะไรอยู่ค่ะอย่างนี้ค่ะถึงแม้ว่าทุกอาการหรือว่าจะเป็นการปั่นความรู้สึกของเราว่าเราอยากได้อยากมีแบบเป็นถ้าเราเหมือนน้อมเราแผนที่เหมือนคล้ายๆอยู่ในสติระลึกได้มีสติเอ้าทำอะไรอยู่ถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ปล่อยมันดิ้นไปอนุสัยของปูก็เป็นคนพุ่งเหมือนกันค่ะพุ่งออกมาถ้าเกิดเรามีสติเราโอเคเอ้ยดิ้นก็ดิ้นไปมันไม่ใช่เราอยู่แล้วค่ะไม่มีอะไรเป็นเราเลยมันเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแหละใช่ให้เห็นตรงนี้ใช่ไหมถ้าปล่อยไปถ้าเกิดสมมติพี่ตุ้มอย่างเงี้ยโอเคดิ้นอุ้ยเราอยากดีอยากดีอันนี้เราไม่มีความอยากอ่ะเราไม่เห็นตัวนี้ค่ะพออยากปุ๊บเราไปตามมันพอตามมันปุ๊บมันการบวกเชื้อบวกหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่จากเดิมมันไม่มีอะไรพอปุ๊บมันบวกปุ๊บเอ้ยเรายังไม่ได้ยังไม่เป็นเราต้องปั่นหากรรมวิธีแล้วก็หลงตามมันไปเลยค่ะมันจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้อะไรก็ได้ค่ะก็เห็นอาการของมันนะคะมันในตัวนะมันเหมือนเส้นเลือดมันวิ่งทั่วพร่านทั่วร่างกายมันร้อนนะคะเห็นมันอาการที่เวลาที่มันปรุงอะค่ะแต่ถ้าปกติมันก็ไม่ได้มีอะไรค่ะเพราะพี่ตุ้มยังมีบวกกับลบกับสภาวะที่เกิดขึ้นค่ะแล้วจริงปุ๊กก็เป็นนะคะแล้วปุ๊กก็เป็นคนติดทุกจุดก็คือว่าเวลาอะไรอาการไม่ดีเราไม่ชอบเราจะไปจัดการอันนี้มันเพิ่มเชื้อค่ะค่ะเราต้องเห็นโทษว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันผิดทางเพราะถ้าพี่ตุ้มเห็นโทษแล้วอ่ะมันจะค่อยๆลดไปเองเพราะถ้าเกิดไม่เห็นโทษอ่ะเราก็จะใช้กำลังโดยไม่ได้ใช้ปัญญาใช้กำลังคือทำไมยังไม่ได้ปั่นให้เป็นอย่างนี้มันก็จะขับแขนเพราะมันไม่เห็นตัวที่มันขึ้นมาปุ๊บคือผู้รู้เรารู้ทุกอย่างรู้อาการทุกอย่างแต่ว่าเราไม่เห็นว่าไอ้ตัวผู้รู้ตัวเนี้ยที่เรารู้ว่าเป็นเราเนี่ยมันเกิดดับมันเป็นกูตลอดไอ้กูตัวนี้พอไม่ได้ดั่งใจมันก็จะขับแขนค่ะท้อเศร้าเสียใจซึ่งจริงๆมันเราไม่เห็นว่ามันเกิดดับอะค่ะค่ะเหมือนต้องมาแบบไม่ต้องรีบค่ะพอไม่ต้องรีบก็เหมือนมาอย่างเงี้ยก็มาโอเคมาอยู่กับธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นตับอนุสัยคือแบบก็ไม่เป็นไรอะค่ะอนุสัยมันขึ้นมาก็ปล่อยให้มันเกิดดับค่ะไม่ต้องไปคว้ามันสงบใจดูค่ะค่ะลองนั่งตรงหน้าพระองค์ขาวก็ได้ค่ะ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 ท่านก็จะมีคำตอบให้ค่ะค่ะเพียงแค่หยุดคุณค่ะค่ะต้องหยุดค่ะหยุดตั้งสติค่ะค่ะขอกราบขอบคุณค่ะขอบคุณหลวงตาค่ะยมตุ้มยังไม่เคยเคลียร์เอานี่อธิบายมาให้ช่วยอธิบายเพิ่มอีกยมตุ้มมันไม่รู้ว่าพื้นของใจมันมีอยู่ว่ามันเป็นความไม่เกิดไม่ดับและธรรมชาติของสังขารในใจมันมีสิ่งเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันของคู่กันยมตุ้มยังว่าเอ้าคิดอีกแล้วไปคิดเงี้ยไปกังวลเงี้ยคือไอ้ส่วนจะไปคิดจะกังวลไงก็เป็นต่างให้เกิดดับเป็นเหมือนผ้าส่วนใจมันเหมือนกับความว่างในธรรมชาติเนี่ยมันเป็นของที่มันมีสองอย่างเนี่ยคู่กันจนตลอดเวลาไม่ว่าอาการยังไงก็ตามมันจะเกิดดับยังไงอะใจที่มันธรรมชาติไม่เคยมีอะไรเกิดดับเนี่ยมันก็เป็นมาอยู่อย่างนั้นแหละแต่โยมตุ้มยังเข้าใจผิดว่าอันนี้มันคงไปคิดอีกแล้วไปกังวลอีกแล้วนี่จะส่งกันบ้านอะไรเดี๋ยวนี้เรายังไม่ชัดเจนเลยเดี๋ยวเราก็จะกลับแล้วทำไมหลานยังไม่ได้เงี้ยกันเล่งแต่เนี้ยมันคือผ้าหมดเลยเข้าใจผิดเดี๋ยวโยมตุ้มยังเข้าใจผิดยังไม่เข้าใจธรรมชาติเดี๋ยวโยมปูละเอียดกว่านี้อีกใครจะละเอียดกว่านี้อีกมาออกมาฟ้ามีไหมละเอียดได้ไหมไอ้โยใครเรียกก็นี่อย่างที่ได้ไหมมาออกมาลองดูสิมาช่วยกันยมเอาชี้เมาส์ได้มาเอาถล่มยมตุ้มหน่อยดิซักเขาเต็มที่เลยซักเขาเต็มที่เลยชัดเจนเลยเอาเนี่ยเราจะให้เลี้ยงหน้ามาช่วยเลยหน่อยดิมานั่งนี่นั่งเรือมานี่เลยแล้วนั่นเอาช่วยหน่อยดิช่วยยมตุ้มหน่อยดิช่วยนั่นเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเจ้าค่ะเข้าใจงั้นสักคราวที่เอ้ยสักคราวที่แอบฟังอยู่ตรงครัวตอนที่เก็บของคือจะบอกว่าเพิ่งโดนมาเหมือนกันเลยมาตะเกียค่ะที่ฟังจริงๆพี่ตุ่มนะคะไม่ใช่พี่ตุ้มของแก้ข่าวให้พี่ตุ่มมาตะกี้ฟังพี่ตุ่มบอกว่าเนี่ยก่อนที่จะมาจับไมค์อ่ะอยู่บ้านอ่ะก็อยู่ดีๆไม่มีอะไรใช่ค่ะแต่พอมาเนี่ยมาวัดปุ๊บจับไมค์เอาแล้วจะส่งอะไรจะอะไรจะคิดหมกมุ่นนู่นนี่นู่นนี่นู่นนี่ฟุ้งซ่านใช่ไหมใช่เห็นเลยว่า
เออคือจริงๆอ่ะมันมีตัวเราอ่ะยืนพื้นอยู่ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าที่บ้านหรือที่นี่ใช่ที่พี่ที่พี่ตุ่มพยายามจะบอกว่าเนี่ยพออยู่บ้านนะมันก็ปกติไม่มีอะไรค่ะอันเนี้ยก็ยึดความไม่มีอะไรแล้วพอมาเจอความฟุ้งซ่านความแบบข้างในมันดิ้นก็พยายามจะหาวิธีใช่เหมือนมาที่เนี่ยเหมือนมาจะมาเอาอะไรอ่ะแต่ว่ามันเอาความมีตัวเราอ่ะมาจะเอาอะไรอ่ะค่ะมันลืมสัจธรรมความจริงใช่ไอ้ที่ดิ้นน่ะมันก็คืออาการของสังขารที่ว่ามันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับลงเห็นตรงนี้ใช่มั้ยคะเนี่ยอย่างเมื่อตะกี้ที่แม่โมบอกปัจจุบันขนาดเนี้ยค่ะพี่ตุ๋มที่พยายามจะทำความเข้าใจเนี่ยใช่เข้าใจก็คืออะไรก็คืออะไรสังขารปรุงแต่งเออค่ะดับลงแล้วเวลาเนี้ยเออค่ะตัวเนี้ยทุกตัวเลยไม่ได้พูดอะไรดับเงียบค่ะไม่ได้พูดอะไรดับเงียบก็ตัวปรุงแต่งปรุงแต่งเหมือนกันค่ะใช่ทุกตัวในปัจจุบันเลยค่ะตัวพี่ตุ๋มทุกตัวในปัจจุบันคือทั้งตัวเลยว่างั้นเถอะตัวเราทั้งตัวเนี่ยแหละค่ะคือสังขารปรุงแต่งใช่ต้องเห็นว่าอ๋อเขาทำหน้าที่ของเขาอย่างนี้เองตัวที่เห็นว่าจะต้องไปเห็นเนี่ยก็ปรุงแต่งด้วยใช่แล้วจะทำไงกับมันทีเนี้ยตัวที่หาวิธีก็ปรุงแต่งใช่ก็หัวล้อแล้วก็ใช่ปรุงแต่งหมดเลยเพราะมันทำไม่ได้แค่รับรู้ก็ใช่ด้วยรับรู้ก็ปรุงแต่งใจเขาทำแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เขาอยู่นิ่งแล้วที่ทำได้เป็นอะไรเขาอยู่รอบๆเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นแต่ละขณะเนี่ยที่เขาอยู่รอบๆตัวนี้ก็เป็นตัวพูดสังขารพูดเออเป็นอะไรไอ้บ้าค่ะใช่พี่ตุ่มเป็นไอ้บ้าพี่ตุ๋มเป็นใจไม่ได้เข้าใจเข้าใจก็ไอ้บ้าเออก็ธรรมชาติเป็นอย่างเงี้ยเอาอะไรกับมันอ่ะยิ่งพูดก็ยิ่งบ้าเออยอมรับค่ะทำอะไรไม่ได้มันก็จะบ้าอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็มันดับอะค่ะมันเกิดแล้วมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับอะค่ะตัวเนี้ยก็ถ้าไม่หยุดมันก็จะดิ้นรนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหยุดคิดหยุดดิ้นรนรู้สึกตัวเนี่ยตัวที่เข้าไปที่เที่ยวหาเที่ยวดูว่าค่ะตัวพวกนี้ก็ไอ้บ้าใจเขาทำแบบนี้ไม่ได้เลยสักอย่างเขาก็รู้อาการที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดอะค่ะแม้แต่กระพริบตาหายใจนั่งอยู่พื้นเตียงความสงบเขามีอยู่แล้วนะพี่ตุ๋มไม่ต้องไปคอยดูตัวคอยดูคอยจ้องคอยหามันจะเป็นสังขารไปตลอดแบบนี้ไม่หลงมันไม่ดับมันปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ทุกปัจจุบันมันเป็นของมันเองไม่ได้มีเราอยู่ในนั้นบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เมื่อพี่ตุ๋ม
พยายามจะยิ่งทำความรู้ความเข้าใจมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยน้องนนท์เคยบอกเมาว่ามันจะไม่มีทางไปถึงนิพพานได้เพราะว่าตัวตนตัวเนี้ยมันขวางนิพพานอยู่ถ้าไม่หยุดหามันก็ตันมันคือตันหาค่ะมันเข้าใจผิดค่ะพี่ตุ่มเข้าใจผิดพี่ตุ่มเข้าใจถูกก็ไม่เกี่ยวอะไรกับใจทุกอย่างธรรมชาติเขาทำหน้าที่ของเขาเองค่ะรับรู้รับทราบอย่างเดียวค่ะขอบคุณแม่ชีมากเลยค่ะหนังสือของหลวงตาพี่ตุ๋มจบที่ใจค่ะโยมไปอ่านมาเรียบร้อยค่ะอัดสองรอบแล้วค่ะหน้าปกเขาเขียนว่าอะไรจบสักทีค่ะจบที่ใจอ่ะจบเล่มสีเหลืองๆนะคะจบสักทีหน้าปกเขาเขียนว่าอะไรหลายคนดิ้นรนแสวงหาไม่มีที่สิ้นสุดค่ะแต่สิ้นสุดที่ไม่เพราะหยุดค่ะแสวงหาใช่ค่ะหยุดค่ะก็กราบขอบพระคุณแม่ชีทุกๆท่านค่ะ